กรุงเทพมหานครลงไปตรวจความปลอดภัยนะคะทั้งท่าเทียบเรือแล้วก็โป๊ะตามท่าเรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไปลอยกระทงกันได้อย่างมีความสุขลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะพบว่าจากท่าเรือทั้งหมดที่มีอยู่436ท่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย348ท่าเพราะฉะนั้นท่าที่ชํารุดดูแล้วมันมีความเสี่ยงอันนี้สั่งปิดเลยนะ,ะห้ามไม่ให้ประชาชนห้ามใช้งานเด็ดขาดนะคะแล้วเดี๋ยวจะเร่งทําการซ่อมแซมค่ะ โดยการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยท่าเรือท่าเทียบเรือและโป๊ะบริเวณท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาตั้งแต่ท่าเรือท่าช้างท่าเรือสะพานพุทธเขตพระนครท่าเรือวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่ท่าเรือวังหลังท่าเรือพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีและเขตบางกอกน้อยและที่ท่าเรือพระราม8เขตบางพลัดของทางพลตํามวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปลงเรือไปด้วยนะคะไปตรวจสอบกันนะคะมีคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ลงเรือไปด้วยท่าเรือและโป๊ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะว่ามีทั้งหมด436ท่าค่ะเป็นท่าในแะม่น้ำเจ้าพระยา227ท่าแล้วก็ท่าที่อยู่ในคลองอีก209ท่าทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยบอกว่าจากการลงมือที่ไปตรวจสอบพบว่ามีท่าเรือและโป๊ะที่อยู่ในสภาพใช้งานได้348ท่า ในจำนวนนี้แบ่งเป็นท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา182ท่าแล้วก็ท่าที่อยู่ในคลองอีก166ท่าค่ะขณะที่ท่าเรือและโปะ๊ที่ชำรุดและจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยมีอยู่88ท่ากรุงเทพมหานครก็เลยปิดท่าเรือและโปะ๊นะคะแล้วก็มีการติดตั้งตอนนี้ติดป้ายไว้เลยว่า ข้ามใช้งานนะคะ,คะจะได้ไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในช่วงของงานประเพณีลอยกระทงค่ะค่ะแต่ว่าลอยกระทงปีนี้ค่ะกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกไปเลยว่าเขามีการจัดกิจกรรมหลักๆเนี่ยอยู่2จุดด้วยกันนะคะจุดแรกก็คือบริเวณใต้สะพานพระราม8ฝั่งทบุรีส่วนอีกหนึ่งจุดที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนี่ก็คือคลองโอ่งอ่างเขตพระนครนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยปรับปรุงสวยสดงดงามประดับตกแต่งเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแล้วด้วยนะคะแล้วก็จะเปิดเป็นสวน สาธารณะนะให้ประชาชนได้ลอยกระทงกันจำนวน30แห่งด้วยนะกรุงเทพมหานครตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาจัดกำลังเจ้าหน้า,นาที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภยัยแต่อย่าลืมอย่างที่เราย้ำกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ขอความร่วมมือไปลอยกระทงกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยจะได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่สำคัญใช้วัสดุจากธรรมชาติไปกันหนึ่งครอบครัว ก็1กระทงไปกับกลุ่มเพื่อนๆก็หนึ่งกระทงนะคะเพราะแม้ว่าจะทําจากวัสดุธรรมชาติแต่พอทุกคนลอยพร้อมกันหมดเนี่ยท้ายที่สุดพอ,อลอยไปถึงปลายทางก็กลายเป็นขยะเพราะว่าย่อยสลายก็ยังไม่ทันอยู่ดีะคะเราสังเกตว่าพอช่วงค่าคืนของการลอยกระทงเนี่ยทุกคนมีความสุขทุกคนเห็นความสวยงามที่ลอยไปตามแม่น้ําลาคลองต่างๆแต่พอถึงช่วงเช้าเราจะเห็นเลยว่าภาพบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตามเก็บกระทงเหล่านั้นมาสุดท้ายกลายเป็นขยะแล้วขยะเหล่านี้ล่ะค่ะกว่าจะย่อยกว่าจะ หลายไปบางครั้งลอยกระทงอีกปีนึงและขยะเหล่านี้ยังอยู่เราไม่ควรจะทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงไปในแม่น้ำนะคะแล้วก็ควรจะช่วยกันสืบสามประเพณีด้วย